จริงๆสาเหตุที่โพสอะไม่ได้อยากทำลายกันสองฝ่ายให้ย่อยยับแต่แค่อยากให้มีการพูดคุยกันไอ้ที่จะทวงเขาก็ปิดมือถือไม่รับนู่นนั่นนี่ไลน์ไปไม่ตอบทางเราเนี่ยก็คือมีการพูดแล้วนะว่ามันเนิ่นนานเกินไปแล้วก็คือทวงมาประมาณเนี่ยตั้งแต่เมษาเนาะยอดที่ผ่านมาเนี่ยเมษาจนเข้าจนถึงตอนนี้แล้วก็ใช่หายไม่ตอบพูดสะกิดด้วยนะบอกว่าจะแจ้งความแล้วนะเขาก็เหมือนไม่เชื่อจะเป็นมิสซอดนอนจริงๆแล้วนะอยากให้เขาโทรกลับมาคือเรายังลงเป็นแค่บันทึกประจำวันปรึกษากับตำรวจบอกว่าคดีเนี้ยเป็นคดียักยอกทรัพย์ได้นะคะคือติ๊บแจ้งเป็นอาญาได้คือยังให้โอกาสแล้วให้เวลาอย่าหนีมีอะไรพูดบอกเลยผู้จัดการติ๊บใจดีถ้าเกิดมีการคุยกันก่อนนะติดเป็นปียังได้เลยมาคุยก่อนจะยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอาญายอมความไม่ได้แล้วนะเอาจริงๆโทรหาผู้จัดการหนูเถอะค่ะ